สวัสดีครับข่าวสั้นวันนี้รายงานข้อมูลจากนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่า iPhone 16ปีนี้ครับจะมีสิ่งใหม่ที่ไม่ค่อยน่าดึงดูดสักเท่าไหร่ส่วน iPhone 17ปีหน้าจะขายดีมากครับเพราะว่ารุ่นสลิมในดูไฟแม่ครับรายงานข้อมูลอ้างอิงจากเจ๊ปูที่ได้คาดการยอดขายของ iPhone ระบุว่า iPhone 16รุ่นใหม่ปี2024นี้นะครับจะทำยอดขายไม่ได้สูงมากเพราะว่าสิ่งใหม่ไม่ค่อยน่าดึงดูดสักเท่าไหร่แต่ว่า iPhone 17รุ่นใหม่ปีหน้าจะขายดีมากครับเพราะว่ามีสิ่งใหม่ที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามามากกว่าก่อนอื่นครับเราไปดูสรุปข้อมูลข่าวลือของ iPhone 16ที่คาดการแล้วก็รายงานโดยเจ๊ปูมีดังนี้ครับข้อแรกครับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus จะมาพร้อมกับกล้องหลังแนวตั้งเพื่อรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Special Video สำหรับ Apple Vision Pro ต่อมาครับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus รุ่นธรรมดาครับจะมีปุ่มแอคชั่นเหมือนกับรุ่น Pro ซึ่งปีที่แล้วเนี่ย iPhone 15 15 Plus ไม่มีนะครับ iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นครับจะใช้ชิปตระกูล A18 โดย iPhone 16แล้วก็16 Plus จะใช้ชิป A18 ส่วน iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max จะใช้ชิป A18 Pro iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นครับจะมี RAM ขั้นต่ำอยู่ที่ 8GBเพื่อรองรับการใช้งาน Apple Intelligence โดยรุ่น Pro เนี่ยอาจจะมาพร้อมกับแรมที่สูงกว่าหรือว่ามีสเปคที่ดีกว่าประสิทธิภาพดีกว่ารุ่นธรรมดาครับ iPhone 16 Pro นะครับใช้หน้าจอ 6.3 นิ้วใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ iPhone 16 Pro Max ใช้หน้าจอ 6.9 นิ้ว iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max ครับใช้ Wi-Fi 7ส่วน iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus อาจใช้ Wi-Fi 6E ต่อมาครับ iPhone 16 Pro ใช้เลนส์ Periscope รองรับการซูม5เท่าเหมือนกับรุ่น Pro Max ครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย iPhone 15 Pro เนี่ยไม่รองรับจะมีเฉพาะตัว iPhone 15 Pro Max เท่านั้นและใน iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max ครับทั้ง2รุ่นเนี่ยอาจจะมาพร้อมกล้อง Ultra Wide ความละเอียดมากถึง48ล้านพิกเซลแล้วก็สุดท้ายนะครับตัว iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max มีปุ่มใหม่เพิ่มเข้ามาครับเป็นปุ่ม Capture สำหรับกดถ่ายภาพซึ่งปุ่มนี้เคยมีรายงานว่าจะมาทั้ง4รุ่นแต่ว่าของเจ๊ปูเนี่ยบอกว่ามีแค่รุ่น Pro เท่านั้นเจ๊ปูเผยว่า Apple Intelligence เนี่ยจะสามารถดึงลูกค้าบางกลุ่มให้อัปเกรดหรือว่าซื้อ iPhone 16เครื่องใหม่ครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมีเพียง iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max เท่านั้นที่รองรับแต่ Apple Intelligence เนี่ยอาจจะไม่ทำให้ iPhone 16ขายดีมากมายขนาดนั้นครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นมานะทั้งสเปคเรื่องของข่าวลือต่างๆก็ใหม่ครับน่าสนใจแต่ก็อาจจะไม่ดึงดูดสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามครับบางรายงานบอกว่า Apple ได้สั่งผลิต iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นเนี่ยจำนวนมากเลยครับอยู่ที่ประมาณ90ถึง120ล้านเครื่องถือว่ามากเลยทีเดียวเหตุผลเพราะว่า Apple คาดกันว่าจะขายดีเพราะว่า iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นเนี่ยรองรับ Apple Intelligence รวมๆก็ฟังดูดีครับแต่ว่าทางเจ๊ปูเนี่ยมองว่า iPhone 16 Series เนี่ยอาจจะดันยอดขาย iPhone ไม่ได้สูงมากครับเมื่อเทียบกับตัว iPhone 17ที่มีผู้คนรอคอยมากกว่าก็ยังไม่ได้เปิดตัวเลยนะแต่ทางนักวิเคราะห์เนี่ยก็คาดการไปก่อนหน้านี้แล้วครับเจ๊ปูครับเผยถึงข้อมูลข่าวลือของตัว iPhone 17แล้วก็เผยไฮไลท์สิ่งสำคัญครับที่จะมาพร้อมใน iPhone 17ที่ดันยอดขาย iPhone ให้สูงขึ้นในปีหน้าครับข้อแรกนะครับก็คือตัวเครื่องใช้ดีไซน์ใหม่เราได้เห็นรายงานข่าวลือเรื่องของตัว iPhone 17 Air ที่มีดีไซน์เครื่องบางครับเป็นดีไซน์ชมใหม่ของ Apple ต่อมาครับก็คือเรื่องของกล้องหน้าครับรายงานบอกว่า iPhone 17ทุกรุ่นปีหน้าครับจะอัปเกรดกล้องหน้าเป็น24ล้านพิกเซลก็คือปกติแล้วเนี่ยจะเป็น12ล้านนะอันนี้คือเป็น24ก็คือ2เท่าเลยต่อมาครับก็คือตัว iPhone 17 Pro แล้วก็17 Pro Max ครับอาจมาพร้อมกับเลนส์ Periscope 48 ล้านพิกเซลสามารถซูมออติคอลได้มากขึ้นแต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่ครับ iPhone 17 Pro Max ครับมี Dynamic Island นะครับแคบลงใช้ดีไซน์ใหม่นิดหน่อยครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว iPhone 17 Pro แล้วก็17 Pro Max ใช้ RAM สูงถึง 12GB ณตอนนี้นะครับเรายังไม่เห็นข้อมูลแล้วก็รายงานข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 17มากนะครับก็เห็นมันผ่านตาที่เตะตาสุดๆก็คือตัว iPhone 17 Air แล้วก็ทางด้านเจ๊ปูครับได้เผย2ปัจจัยเพิ่มเติมครับที่บอกว่า iPhone 17ปีหน้าเนี่ยจะขายดีแล้วก็ดันยอดขาย iPhone ได้สูงมากข้อแรกนะครับก็คือเป็นซูเปอร์เซอร์เคิลของผู้ใช้ iPhone 12ก็อาจจะพิจารณาซื้อ iPhone รุ่นใหม่อัปเกรดเป็นเครื่องใหม่ในปี2025ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีผลสำรวจออกมาครับว่าผู้ใช้ iPhone เนี่ยมักถือครอง iPhone ประมาณสัก3ปีครับก่อนอัปเกรดเครื่องใหม่ซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนที่ iPhone 12เปิดขายใหม่ๆครับก็ตอนนั้นขายดีมากเพราะว่า iPhone 12มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของ iPhone ก็คือการรองรับ 5G ครั้งแรกใน iPhone นะครับแล้วก็ตัว MagSafe ครั้งแรกด้วยเหตุผลต่อมานะครับก็คือเรื่องของ iPhone 17ดีไซน์ใหม่ที่รายงานนะครับพูดถึงเรื่องของ iPhone 17 Slim หรือ iPhone 17 Air ที่บอกว่าจะเป็นรุ่นดีไซน์ใหม่เป็นรุ่นเครื่องบางลักษณะก็จะคล้ายกับตัว iPad Pro ชิป M4 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเครื่องเบาและบางสวยงามมากครับ
ัว iPhone 17 Air นะครับอาจมาพร้อมสเปคที่ทันสมัยเพราะว่าก็มีรายงานบอกว่า iPhone 17 Air เนี่ยจะใช้ชิปโมเด็ม 5G ของ Apple เป็นครั้งแรกด้วยครับและ iPhone 17 Air เนี่ยอาจมาแทนที่ iPhone 17 Plus ซึ่งอยู่ตรงกลางครับระหว่างตัว iPhone 17แล้วก็17 Pro ทำให้เป็นจุดสนใจให้ผู้ใช้ iPhone เนี่ยหันมาซื้อมากขึ้นด้วยครับแน่นอนครับว่ายังเหลือเวลาอีกปีกว่าที่ iPhone 17จะเปิดตัวอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องรอดู iPhone 16 Series ปีนี้กันก่อนครับที่มีการคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2024นี้จะเป็นอย่างไรดีไซน์โดนใจไหมสเปคเหมือนที่ว่าไหมน่าดึงดูดหรือเปล่าก็รอดูกันนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Amod Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้นAmodขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ